สวัสดีครับนักเรียนนะครับลองดูโจทย์ข้อนี้ครับนะก็คือสมมุตินักเรียนมีมวลก้อนหนึ่งนะครับมวล m นะครับมวล m ก้อนนี้นะอยู่บนพื้นเอียงแล้วนักเรียนออกแรง f f นี่เป็นแรงภายนอกนะครับดึงวัตถุขึ้นไปทิ้งเฉียงนี้โดยที่เบต้าเนี่ยเป็นมุมที่ทำระหว่างแนวขนาดพื้นเอียงครับกับอะไรกับ f นั่นเองทำมุมนี้กันนะครับนะส่วนเทต้านี่เป็นมุมที่มุดพื้นเอียงทำแนวระดับนะครับเราออกแรง F ไปสมมติว่าวัตถุเนี่ยอยู่ในสภาพที่อะไรครับจนจะขยับขึ้นนะครับจนจะขยับขึ้นพูดง่ายอยู่นิ่งอยู่นั่นเองนะครับนะยังไม่เคลื่อนที่นะครับจนจะขยับขึ้นนะครับเพราะว่าจนจะขยับขึ้นนี่เดี๋ยวมันต้องไปตามซิกมานะครับแรงรับเป็น0ถูกป่ะนะซิกมา F นะแนว X เท่าไหร่ครับต้อง0ด้วยแล้วซิกมานะครับ f ไปด้วย fy ไปด้วยต้อง0ด้วยหลักๆเข้าป่ะอยู่ในกฎข้อ1 first law นั่นเองอยู่นิ่งอยู่จนจะขยับเอาไว้อยู่นิ่งยังอยู่นิ่งอยู่นะครับทีนี้เราจะตั้งสมการกันที่ยังไงโอเคมั้ยครับนะเราใช้นิวตันก่อนอื่นก็เราเรียกเขียนฟรีบอดี้ไดแกรมบนนี้ก่อนนะก็เขียนแรงอะไรก่อนเขียนแรงทำต่อวัตถุก่อนให้ครบก่อนนะอันนี้คือแรงดึงดูดของโลกนะครับทำจุดเซ็นเตอร์ออฟแมสหรือว่าแรงที่นี้ปุ๊บนี่นี่คือแรงนะครับนี่คือแรง mg ว่าจากนั้นก็normal force นี่ normal force เอาไปเลยครับ normal force นี่ normal force คือแรงที่พื้นผิวบนของพื้นทำต่อผิวล่างของวัตถุขึ้นมาอีกแนวนี้นี่ n แนวนี้แล้วเราก็เลือกให้แนวอะไรครับแนวตั้งฉากพื้นเอียงเป็นแนว y ไปเลยนะเป็นแนว y ไปเลยแนว y ไปเลยนะครับไหมทีนี้มันจะขยับขึ้นถูกป่ะแล้วต้องมีแรงอะไรครับฮะมีแรงอะไรจะขยับขึ้นวัตถุถูกทำสวนทางเห็นป่ะนะวัตถุจนจะขยับขึ้นคือมันจนจะไปงี้มันจนจะไปอย่างนี้แต่ยังไม่ไปนะถูกป่ะว่ามันจนจะไปมันยังไม่ไปงี้ยังไม่ไปนะก็จะมีแรงเสียดทานเนี่ยเห็นป่ะทิศทางกันที่ตรงนี้ F รับ F ตรงนี้ F ที่อะไรครับ F ที่พื้นถูกป่ะเนี่ย m ตัวเนี้ยนะทำสวนเห็นป่ะครับทำอยู่ที่นี้นะครับเราจะทาน f ตัวนี้ก็คืออะไรเนี่ยคือ f อะไรครับจนจะขยับก็คือ f อะไร f a ทำที่นี้นะจากนั้นเราก็มีแรงนะครับแรงภายนอกเนี่ยแรงภายนอกตรงนี้ปึ๊บลากมานี่แกน x หรือว่านะแรงภายนอกก็ทำขึ้นมาที่เฉียงนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะนี่ F นะครับแรง F ตอนนี้ก็คือทำมุมนะครับเบต้าฮะอันนี้เบต้าอันนี้แนวแกน X ถูกป่ะนะครับฮะอาจารย์เอานี่ออกก่อนอันนี้บอกทิศทางการตัวที่จะเคลื่อนที่แต่ยังไม่เคลื่อนที่ถูกไหมครับนะก็ใส่อะไรไปก่อนแนวนี้นะจนจะเคลื่อนที่เฉยจนจ่ายเฉยวะนะแล้วในมุมเทต้านะครับอยู่นิ่งๆนะมันก็แปลว่าซิกมาแรงรับมันศูนย์ถูกวะนะอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนักเรียนต้องแตกแรงเข้าแนวแกนได้กันไวก่อนนะครับก็มีแรงอะไรครับแรงอะไรก่อนแรงf ตัวนี้นะแตกเข้าแนวแกน x กัน y นะก็สร้างถูกก่อนตรงนี้ดีกว่านะครับนะตรงนี้นะนี่ลงมาครับเบาๆนี่นะโอเคป่ะนี่ครับดูการแตกแรง F นะครับแตกแรง F ให้ดูนี่แรง F นะครับนะเข้าแนวนี้ปุ๊บนี่เข้าแนวนี้ก่อนสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแหละนะครับแนวนี้ตั้งฉากกะให้สายตาแล้วกันเห็นไหมไหมหันแรงในแนวแกน Y ของแรงไอ้ F เนี่ยตัวนี้มันจะมีค่าอะไรครับตัวนี้นี่แรงนี้ฮะแรงนี้คืออะไรนะ f นะครับ f ไซน์อะไรนะ f ไซน์เบต้าหรือว่าด้านหางมุมถูกไหมว่านะครับแล้วก็แรงนี้อันนี้ก็แตกแล้วเดี๋ยวค่อยแตกแรง g นะครับนี่แรงนี้นี่ f อะไรดูดี f เลยครับนั่นติดมุมป่ะนี่แรงนี้นะครับก็คือแรง f นะครับ f cos เบต้าหรือว่า
ถูกไหมนะแล้วตรงนี้แยกเป็นสองแนวเมื่อเรียนแยกนี้เสร็จก็ต้องมาเรียก NG ด้วยนะครับ NG ด้วยก็เหมือนเดิมนะครับสร้างรูปสี่เหลี่ยมนี่ในขนานนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับนะประมาณนี้เพราะนักเรียนได้แรงออกมา2แรงโอเคป่ะก็แรงในแนวเลยครับแนวแกน x แนวนี้แกน x แรงนี้คืออยู่ด้านแห่งมุมหรือว่าแล้วก็เป็น mg อะไร mg sin θ นะถูกไหมส่วนอีกแรงหนึ่งตรงนี้ถูกป่ะก็เป็น mg อะไร mg cos θ 7ถูกไหมครับนะเราได้แรงมาตามนี้แหละถูกไหมครับนะจากนั้นเดี๋ยวก็ตั้งสมการในแนว x ก่อนแล้วเลยก็เริ่มที่ซิกมาก่อนซิกมา fx เท่ากับ0นะเลือกให้แรงไหนเป็นบวกก็ได้ให้ขึ้นแล้วกันก็มี f cos หรือว่าจะมี f cos เบต้าถูกไหมครับลบ mg sin mg sin เทต้านะครับนะแล้วลบด้วย fsเนี่ยเท่ากับ0นะเราจะได้เป็น f cos เบต้าลบ mg sin θ เปลี่ยนตัวนี้เป็นลบเลยครับ mu sn เท่ากับ0นะเป็นสมการที่1อันที่1ถูกไหมเดี๋ยวเราหา n นะทีนี้ในแนวแกน x ก็ไปในแนวแกน y บ้างแนวแกน y แรงรับในแนว y เป็น0ให้แรงขึ้นเป็นบวกก็เป็น n บวกอะไรครับนี่แรงขึ้นว่า f sin f sin เบต้านะครับ sin เบต้าโอเคป่ะลบตัวนี้นี่ mg cos mg cos θ แล้วนี่จะเท่ากับ0เห็นป่ะตรงนี้เนี่ยนักเรียนจะได้ n ออกมาคืออะไรครับตรงนี้จะได้ n ออกมานะคืออะไร mg cosเทต้าลบด้วยนะครับ f sin นะ f sin นะครับเบต้าเนี่ยนะเป็นสมการที่2นะเห็นป่ะพันธะเราเรียนแทน n ลงไปตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับนะเราได้ความสัมพันธ์ระหว่างพวกแรงต่างๆเหล่านี้เยอะเลยเห็นไหมครับเพราะจากสมการ1ถ้าแทน n ลงไปตรงนี้ดูครับจากสมการ1จะได้ว่า1นะจะได้ว่าอะไร f cos เบต้าถูกไหมลบmg ครับ mg sin อะไรนะ θ ถูกไหมลบ mu s นี่ mu s แล้วเรียนแทน n ได้กลุ่มนี้ไปเลยก็คืออะไร mg cos θ ลบนะครับ f sin β ถูกไหมครับถูกไหมตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะเท่ากับ0นี่นะเดี๋ยวรู้จะหา f ได้เท่าไหร่โอเคป่ะแล้วเรียนทำนี้กระจายออกมาก็เป็นอะไรครับเป็น f cosลงกลายเป็นบวกว่าก็เป็น f cos เบต้านะเดี๋ยวนี้เขาว่าไปโอเคป่ะลบเจอลบเป็นบวกก็เป็นบวกอะไรก่อนบวกอะไรครับเอาเทอมนี้มาก่อนบวก μs f อะไรครับ f sin เบต้าถูกไหมถูกป่ะแล้วเลยก็ลบตัวนี้ลบเทอมนี้ mg sin ครับ sinเทต้าลบนะครับนี่คูณเข้าไปนี้ก็เป็นลบมิว s นะจุดจะขยับมิว s แล้วก็ mg นะคอสเทต้าเท่ากับ0นะครับนะไอเทอมนี้ต้องเรียนดึงอะไรออกดึง f ออกนะครับดึง f ออกก็เหลืออะไรครับเหลือคอสเบต้านะบวกกับอะไรครับบวกกับมิว s นะแล้วคูณกับแฟกเตอร์ sin เบต้าไอ้ตรงนี้เรียนย้ายฝั่งนู้นแล้วดึงอะไรออกดึง mg ออกเลยนะถูกป่ะถูกป่ะย้ายฝั่งนู้นแล้วดึง mg ออกก็เป็นอะไรครับ mg ออกเลยก็ได้ sin นะครับ sin θ บวกอะไร mu s cos นะครับ cos θ เองถูกป่ะถูกไหมครับเพราะนั้นตรงนี้นักเรียนสามารถหา f ได้ออกมามีค่าเท่าไหร่ f นะหลังจากสมการตัวนี้ f เนี่ยตัวเนี้ยขนาดแรง f ที่เราใช้ลากขึ้นไปเนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับตัวนี้หาในตัวนี้ถูกป่ะนะเข้าไปเศษส่วนสวยนะครับคือเศษส่วนอย่างนี้เศษส่วนนะปึ๊บตัวบนคืออะไรตัวบนคือตัวนี้ไอ้ตัวนี้ถูกป่ะก็เป็น m อะไรครับ mg
นะอะไรครับไซเบต้านะครับบวกเลยว่าบวกอะไรมิวอะไรมิวเอสมิวเอสคอสเทต้าเองนะครับเอาเทต้าเองข้างล่างกลายเป็นอะไรข้างล่างจะกลายเป็นตัวนี้คอสเบต้าคอสเบต้านะครับคอสเบต้านะแล้วบวกอะไรบวกมิวเอสมิวเอสไซน์เบต้านี่เสร็จว่าอันนี้เป็นสมการที่อันนี้เราเรียกว่าสมการที่3ถูกป่ะอันนี้ก็สมการที่อะไรสมการที่4นี่ใน4นี่นะครับหาแรงที่ใช้ดึงนะครับแล้วทำให้วัตถุมันจะขยับขึ้นโอเคป่ะเพราะแรงจะมีค่าเท่านี้ถูกไหมครับเนี่ยเท่านี้นะโอเคนะครับสวัสดีครับ